ผู้ชมครับขุนพลกิเลนผยองของเรายังคงอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับระหว่างที่รอขึ้นเครื่องช่วงเย็นวันนี้นะฮะกับสายการบินแอร์เอเชียที่จะกลับไปกรุงเทพมหานครนะครับเมืองทอทีวีของเราก็เลยจะขอนำภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงของเหล่าขุนพลกิเลนผยองณจังหวัดพิษณุโลกมาฝากแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในของเรากันครับเห็นว่าคอนเทนต์รับประทานอาหารในแฟนคลับกิเลนผยองชอบกันนะฮะอ่ะแอดก็เลยจัดให้ครับThank you.